สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะวันนี้แตงโมว่าก็จะพาท่านผู้ชมมาปลูกต้นเก่งจีนแบบขวดนะคะ1ขวดสามารถปลูกได้หลายสายพันธุ์วันนี้เราก็วิธีการทําก็ง่ายๆนะคะใน1ขวดเราก็เจาะรูไว้ประมาณอันนี้รูแล้วแต่เราชอบนะคะอย่างแตงโมเจาะ2ฝั่งนะคะฝั่งละ2รูและเจาะตรงกลางอีก2รู1ขวดแตงโมเจาะ6รูค่ะสำหรับไว้ปลูกเก่งจีน6สายพันธุ์เดี๋ยวเรามาเริ่มปลูกกันเลยค่ะ6รู6สายพันธุ์แล้วตรงกลางตรงนี้อีก1สายพันธุ์1ขวดสามารถปลูกได้7สายพันธุ์นะคะเมื่อเรามีขวดแบบนี้นะคะหรือขวดน้ำอัดลมก็ได้แล้วก็เจาะรูนะคะทิ้งช่วงห่างนิดนึงเว้นระยะการเจริญเติบโตเพราะว่าถ้าเขาถี่จัดก็จะทำให้การเจริญเติบโตของเขาไม่ค่อยดีนะคะฉะนั้นการเจาะปริมาณนี้คือเราคำนวณแล้วเป็นผลดีต่อการเจริญเติบโตก่อนอื่นเราก็มาเลือกกิ่งสายพันธุ์กันดีกว่าค่ะอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์ดอกแดงนะคะเป็นเก่งจีนอีกชนิดหนึ่งที่ออกดอกบ่อยวิธีการปลูกในขวดดูขวดให้ได้ผลดีไม่ว่าเราจะปลูกในขวดหรือในกระถางนะคะเก่งจีนกิ่งของเขาค่อนข้างอ่อนแอนะคะฉะนั้นการจิ้มปักลงไปงี้จะมีปัญหาเรื่องโคนรากเน่านะคะเมื่อต้นของเขาเจริญเติบโตเพราะว่ารอยช้ำรอยหักที่เราทิ่มตอนที่เขายังไม่มีรากสะสมเมื่อเขามีรากสักพักหนึ่งโคนของเขาก็จะเน่าอันนี้เป็นสาเหตุนะคะวิธีการกำจัดข้อนี้ไปก็คือใช้ตะเกียบนะคะหรือไม้หรือเหล็กกลมๆ ก็ได้นะคะจิ้มไปรูนำทางก่อนนะคะก่อนที่เราจะปักเพราะบางครั้งมีเศษหินเศษต้นไม้ต่างๆติดอยู่ที่ซอกรูนะคะทำรูกว้างๆไว้แล้วเราก็ปักลงไปค่ะทิ่มเบาๆแค่นี้นะคะการหักการงอต่างๆเราก็จะไม่เกิดนะคะฉะนั้นเมื่อต้นของเขาเจริญเติบโตก็จะไม่มีปัญหาเรื่องการเน่าเราจะปลูกขวดเดียว7สายพันธุ์หรือว่าสายพันธุ์เดียวกัน7รูก็ได้นะคะแล้วแต่ความชอบเราก็จะได้ความสวยที่แตกต่างกันนะคะแต่เคล็ดลับง่ายๆในรูขวดของเราในวันนี้ก็คือใช้ไม้จิ้มนำทางเพียงแค่นี้ต้นเก่งจีนเราก็ไม่บอบทั้งนะคะเราสามารถเจริญเติบโตได้เร็วได้ไวช่วงวันหยุดพักผ่อนเราก็นำภาชนะเหลือใช้ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นขวดพลาสติกจานชามกะละมังที่สามารถแปรเปลี่ยนมาเป็นกระถางต้นไม้เราได้เราก็เอามาปลูกเอามาทำกันนะคะเป็นการประหยัดเงินประหยัดเวลาไม่ต้องออกไปซื้อส่วนด้านบนเราก็ใช้ไม้พุ่มอันนี้นะคะก็เปิดช่องนิดนึงทำช่องๆแล้วก็วางเขาวางลงไปแบบนี้นะคะแล้วก็ใช้ทรายกรบบางๆทรายกับเก่งจีนเป็นอะไรที่วัสดุที่ถูกกันสุดๆค่ะนอกจากถูกกันรากเดิมดีก็ยังทำให้สวยงามด้วยหลังจากนั้นเราก็เคาะรดน้ำให้ชุ่มค่ะก็เสร็จไปแล้วนะคะ1กระถางดีนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วเมื่อต้นของเขาเจริญเติบโตเขาก็จะเป็นทรงพุ่มห้อยระยะนะคะวิธีนี้เราสามารถตั้งโชว์ก็ได้หรือว่าจะทำที่แขวนไว้ตามมุมบ้านต่างๆก็ได้นะคะปลูกแรกๆอาจจะดูเก้งๆกังๆนะคะพอสักพักเมื่อทรงพุ่มเขาเกิดกิ่งก้านเขาแตกความสวยความงามก็จะบังเกิดให้เราเห็นนะคะขอบคุณที่ติดตามและฟังและชมอย่าลืมปลูกเก่งจีนในขวดพลาสติกเหลือใช้กันนะคะสวัสดีค่ะ